ภายหลังโตโยต้าประเทศไทยได้เปิดตัว All New Toyota Commuter ไปไม่นานนะครับล่าสุดก็มีแหล่งข่าวยืนยันมาว่าทาง Toyota ก็เตรียมที่จะเปิดตัว All New Toyota Grand Veyr ในประเทศไทยด้วยโดยมีกำหนดเปิดตัวในช่วงปลายปี2019นี้ครับToyota Grand Veyrถูกพัฒนาบนพื้นฐานของ Toyota Hiace และ Commuter นะครับโดยถูกตกแต่งเน้นความหรูหราแบบเต็มพิกัดเทียบเท่ารุ่นพี่อย่าง Toyota Alphard พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ Coil Spring Folding เพื่อความนุ่มนวลในการโดยสารครับภายในออกแบบให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับประตูบานเลื่อนเป็นแบบไฟฟ้าควบคุมได้จากคนขับติดตั้งเบาะนั่งผู้ขับขี่รับด้วยไฟฟ้าเบาะนั่งแถวที่2เป็นแบบกัปตันซีทพร้อมพนักพิงศีรษะแบบมิกกี้เมาส์ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสพร้อมพอร์ต USB จำนวน4ช่องจอภาพขนาด7นิ้วและลำโพง12จุดรอบคันครับติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.8 ลิตร V N Turbo ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับด้านระบบความปลอดภัยติดตั้งถุงลมนิรภัยมาให้ถึง9ตำแหน่งนะครับช่วยผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและผู้โดยสารเบาะหลังได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่เสริมด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Premium Sense รวมถึงระบบความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆอย่างเช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายระบบช่วยเบรกและอื่นๆก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มครับToyota Grand Veyrถือว่าเป็นเรือธงสำหรับ Toyota ก็ว่าได้นะครับและคู่แข่งในตลาดก็คงหนีไม่พ้น Hyundai H1 ที่ต้องทำการบ้านอย่างหนักมารับมืออย่างแน่นอนส่วน All New Toyota Grand Veyrจะมาเมื่อไหร่และราคาเป็นอย่างไรจะติดตามข้อมูลมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งครับ